รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน4อาเซียนสวัสดีค่ะดิฉันชาลอตโทนวนิกกับผมกอบศักดิ์ภูตระกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะไม่นานแล้วค่ะไม่นานครับค่ะวันนี้เรายืนนี่มุมสูงนะเนี่ยมุมสูงค่ะมุมสูงสกายวอล์กครับเรียกว่าเป็นสกายวอล์กของศูนย์4อาเซียนนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับทางด้านของอาเซียนค่ะทีนี้ดร.คะเรายังมีประเด็นเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยยังมีกฎกติกามารยาทแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอีกที่อาจจะต้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะครับก็มีการพูดกันว่าอันนั้นคือสมัยก่อนที่จะมีการปฏิวัติใช่ไหมครับก็มีการอยากจะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นครพนมบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านั้นแต่พอหลังจากรัฐบาลชุดนี้เข้ามานะครับก็มีการขับเคลื่อนเรื่องอย่างจริงจังแล้วก็ประกาศเรียบร้อยแล้วครับว่าจะมี6เขตที่จะเป็นเขตแรกเฟสแรกครับแต่ปรากฏนะครับว่า1ปีผ่านไปก็ยังมีความไม่ชัดเจนอีกหลายเรื่องครับหลายคนก็ยังรอดูว่าอยากทำเรื่องนี้จริงจังอย่างไรมีเขตหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามดูก็คืออย่างของแม่สอดแม่สอดนี่ก็เป็นพื้นที่เป็นดาวรุ่งมากเป็นดาวรุ่งครับเพราะว่าเป็นหน้าด่านสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตัวของพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยมีด่านสำคัญนะครับตั้งแต่แม่สายที่ตรงเชียงรายขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ตรงแม่สอดสังขบุรีแล้วก็ที่ระนองทุกแห่งยาวใช่ยาวแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะทำการค้าขายกับตัวของเมียนมาแต่ด่านที่สำคัญที่สุดกับพรมแดนพม่าก็คือแม่สอดนี่แหละครับเพราะถ้าเกิดจะส่งสินค้าไปขายกับคนพม่าเนี่ยที่ร่างกุ้งก็ต้องผ่านด่านนี้อันนี้คือเป็นประตูหน้าด่านเลยซึ่งเราเคยพาท่านผู้ชมไปชมในเขตเศรษฐกิจของเมียวดีแล้วเขาเองเขาก็รอเราเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์เขามีแต่เขาก็รอว่าแพ็กเกจอะไรบ้างที่จะทำให้มันเกิด one stop service แล้วก็เหมือนกันนะคะซึ่งในจุดนี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยอย่างล่าสุดท่านนายกก็บินไปแล้วก็ไปดูที่ตัวแม่สอดก็กำลังคิดนะครับว่าจะปั้นแม่สอดขึ้นมาอย่างไรให้เป็นจุดหน้าด่านสำคัญที่จะทำการค้าการขายกับตัวเมียนมาซึ่งขณะนี้ก็มีความชัดเจนหลากหลายเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องของตัวการขยายตัวของสะพานซึ่งล่าสุดนะครับท่านนายกประยุทธ์เองท่านก็ไปที่ตรงนี้เพื่อไปวางศิลาฤกษ์ในตัวของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองครับแห่งที่สองและหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสนามบินซึ่งจะมีการขยายตอนนี้ก็บินไปได้หลายที่มากเลยตอนนี้บินได้ทั้งแม่สอดกรุงเทพแม่สอดร่างกุ้งเป็นต้นแล้วต่อไปก็จะทำให้ใหญ่เพียงพอที่เครื่องบินประเภท737ลงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็น่าจะเป็นเหมือนนานาชาติใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของตัวพื้นที่ที่จะใช้ในการทำตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ยังตกผลึกกันได้ไม่ดีมากนักครับก็ฟันธงไปอยู่ประมาณ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกถนน4เลนครับซึ่งตัวนี้ผมเคยเดินทางไปทางรถยนต์เลยนะครับโอ้สมัยก่อนนะครับมันจากกรุงเทพไปเมืองตากเนี่ยขับ4ชั่วโมงกว่าถึงแต่จากตากไปแม่สอดเนี่ยชั่วโมงครึ่งเพราะว่าตรงนั้นนะครับมันเป็นถนนที่คดเคี้ยวตามเขาต่างๆแล้วก็มีถนนแค่2เลนบ้าง3เลนบ้างแล้วยิ่งกลางคืนเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันไม่ดีตอนนี้เขากำลังจะทำจาก2เลนเป็น4เลนผมคิดว่าถ้าเกิดจะเป็นหน้าด่านสำคัญเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อเรื่องของต้นทุนในการขับเคลื่อนแล้วก็ระยะเวลาด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันนึงในอนาคตที่ต้องมานั่งคิดกันครับอันนี้ก็สำคัญมากในทุกๆด่านที่เราพูดถึงเนี่ยมีที่หนึ่งเป็นที่ที่มีที่ดินเรียบร้อยแล้วก็คือที่นครพนมตรงนั้นเนี่ยผมเพิ่งไปล่าสุดมาตรงนั้นคึกคักมากเลยครับเพราะว่าเขามีพื้นที่พร้อมตัวของสะพานก็พร้อมตัวของศูนย์ต่างๆก็พร้อมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเขาก็เลยเปิด one stop service แล้วที่ตัวนครพนมเนี่ยก็เป็นตัวที่สำคัญของ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนั้นที่ต้องมาตกลงกันซึ่งในตอนนี้ก็สามารถที่จะทำได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าอย่างตอนที่ไปแม่สอดเนี่ยทางท่านนายกก็ใช้อำนาจในมาตรา44ใช่ๆม.44นะครับเดี๋ยวนี้ม.44เลยค่ะเป็นยาสารพัดโรคครับซึ่งบางเรื่องมันก็จำเป็นต้องใช้ถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนว่าในตอนที่เราไปคุยกับคนในพื้นที่นะคะทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขามองว่าขาดอะไรยังไงบ้างยังไงลองฟังดูนะคะว่าคนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและก็อุตสาหกรรมเนี่ยเขามองอย่างไรบ้างว่าเรามีความพร้อมหรือยังนะคะมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีไทยเบฟเอ็กซ์โป2015ยกสินค้าราคาพิเศษมาให้ชาวไทยได้ช็อปชมและชิลกันอย่างเต็มที่เลยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นงานที่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนต้องการจะแสดงศักยภาพในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรของไทยที่กำลังจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นนั่นก็คือผู้นำในระดับอาเซียนค่ะภายใต้แผนวิชั่น2020ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสร้างความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ราสินค้าที่โดนใจและดึงดูดการขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งให้เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดได้อย่างทั่วถึงและสุดท้ายคือความเป็นมืออาชีพของบุคลากรและองค์กรให้พร้อมลุยตลาดต่างประเทศค่ะขณะที่การดำเนินธุรกิจของตลาดในประเทศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนยังเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยนะคะว่าจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคตค่ะ